อ้าวท่านผู้ชมครับเมื่อเห็นไข่มดแดงแล้วก็อยากจะกินครับจะพาไปกินเมนูหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือตุ๋นตีนวัวครับเคยกินไหมฮะไม่เคยตีนครับตุ๋นตีนตีนวัวแต่เป็นตีนวัวนะครับตีนวัวตีนควายเนี่ยนะเนี่ยฮะเออตีนควายครับไม่ใช่ตีนวัวครับตีนควายตุ๋นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยแล้วมันจะเคี้ยวได้เหรอพี่ดูวิธีทำของเฮียเขาหน่อยครับเขาทำยังไงครับร้านนี้เป็นร้านอาหารป่านะฮะอาหารนี่เขาบอกรสจัดจ้านมากนะครับอยู่ทางด้านหลังของโรงพยาบาลพุทธชินราชเมนูอาหารที่โดดเด่นของเขามันมีหลากหลายครับพวกปลาไหลกบปูหนูนกเนื้อนะมีหมดครับแต่ว่าที่กำลังทำโชว์อยู่ตอนนี้ก็คือต้มแซ่บตีนควายตุ๋นครับหมายความว่าตีนควายต้องตุ๋นมาก่อนแล้วเป็นอย่างดีนะฮะแล้วพอทำออกมานี่อุ้ยขายดิบขายดีเมื่อสักครู่นี่เอาตีนควายให้ดูแต่ตอนนี้มันกลายเป็นตีนตุ๋นไปเรียบร้อยมีแต่คล้ายๆเอ็นใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ต้มแซบเอามาทำเป็นต้มแซบนะเจ้าของร้านคือพี่เกรียงไกรแกบอกว่าที่มาครับแกเป็นคนชอบกินอาหารป่าแล้วก็รู้รสทุกแนวแหละก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกจากงานประจำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนนะแล้วก็มาทำร้านอาหารป่าเปิดมา2ปีได้รับการตอบรับดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ที่ทำแล้วออกมาเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างเยี่ยมยอดก็คือเนี่ยฮะต้มแซ่บตีนควายตุ๋นนี่แหละครับขายดีมันเป็นเมนูหายากครับผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีใครทำเท่าไหร่ใช่มันคงยากเนาะใช่ไหมเพราะว่ากว่าจะตุ๋นจนเปื่อยอ่ะอ่ะไปฟังแกดูนะฮะตั้งแต่ทำออกมาก็ลูกค้าตอบรับดีครับส่วนมากเมื่อก่อนจะต้องจอง 2-3 วันแต่ว่าตอนนี้พอมีลูกค้าตอบรับเราก็สต็อกของไว้ก็มาตุ๋นแล้วก็มีพร้อมขายให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าบางช่วงมันขาดก็จะรอทั้งวันของวันครับเป็นเมนูที่ออกทุกวันครับเมนูออกทุกวันใช่ครับตีนควายตุ๋นครับมันก็จะนุ่มหนึบแล้วก็เหมือนเอ็นครับเพราะกินทุกคำเนี่ยมันก็จะเหมือนเอ็นเลยครับมันมีที่มาที่ไปยังไงปกติเราทำเมนูอื่นอยู่แล้วที่เกี่ยวกับควายใช่ไหมครับจะเป็นพวกลาบผมต้มแซ่บของที่อื่นคือร้านเขามีอยู่แล้วของเราก็เลยทำต้มแซ่บหนักควายตุ๋นแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าตีนควายตุ๋นเนี่ยมันเป็นเมนูหนึ่งที่เขามองข้ามเราก็เลยเอามาทำแล้วพอทำปุ๊บลูกค้าได้ทานก็เหมือนพอทานก็จะปากต่อปากครับแล้วก็จะมีลูกค้าประจำสั่งไว้เงี้ยครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะขอเรียนเชิญนะครับคนที่ชอบตีนทั้งหลายนะฮะก็มุ่งหน้าไปที่ร้านของเฮียเกรียงไกรนะครับอยู่ที่เพราะว่าแกพร้อมนำเสนอตีนให้นะฮะอันนั้นก็คือตีนควายตุ๋นนะเป็นตีนควายตุ๋นครับร้านของแกเปิดเนี่ยตอนบ่าย2ถึง3ทุ่มนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่หลังโรงพยาบาลพุทธชินราชนั่นเองนะฮะแต่ปลาก็มีนะแต่ว่าแกมีหลากหลายเมนูครับไม่ได้มีเฉพาะตีนควายตุ๋นแล้วครับแกมีเมนูพวกผัดชานะฮะปลาปลาขาวปลากดคังปลาบูปลากระทิงกบหนูหมูป่ามีหมดครับอะไรที่เป็นสไตล์ของร้านอาหารป่าอุ้ยน่าไปเยี่ยมแกงกินนะอันนี้ปลาขาวนะเออปลาคอจะทำน่ากินจริงนะค่ะโอ้นี่ครับเขาบอกว่าผู้ชายทำกับข้าวเนี่ยจะรสจัดจ้านไม่ห่วงเครื่องครับเพราะว่าเขาต้องทำเป็นกับแกล้มมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพูดถึงเรื่องของตีนควายเนี่ยนะค่ะคือมันต้องหากินยากแล้วครับเพราะควายตัวหนึ่งก็มีอยู่4ตีนนะแต่ว่ายังหาพอง่ายกว่าตัวเดียวอันเดียว ถ้าตัวเดียวอันเดียวเนี่ยควายตัวหนึ่งมีอันเดียวถ้าท่านไปไม่ทันจบเลยแต่อันนี้ยังมี4อันนะไปคนที่4ก็ยังได้อยู่ไม่หรอกคือตีนหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะได้หลายหม้อถูกไหมคะก็อาจจะได้อยู่อารมณ์ก็ประมาณกินเอ็นแก้วอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าตัวเดียวอันเดียวเนี่ยได้กี่หม้อตัวเดียวอันเดียวผมว่ามันไม่ถึงหม้อหรอกคุณรัชนีว่าขายเป็นชิ้นเล็กๆก็พอแล้วดิฉันว่าเขาน่าจะแบ่งได้หลายหม้อเหมือนกันนะมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นมั้งมันไม่เยอะขนาดนั้นแล้วมั้งไม่รู้ไม่เคยทำเอา